ไปดูเรื่องโควิด -19 บ้างนะครับครับเมื่อวานนี้ก็มีแถลงตามปกตินะเดี๋ยวนี้คุณหมอทวีสินนี่แถลงทุกวันเลยนะเนี่ยครับผมเชิญแล้วพี่โอครับครับก็เมื่อวานทางคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกของสบค.นะฮะก็แถลงตัวเลขของผู้ติดเชื้อนะครับก็มีติดเชื้อรายใหม่เนี่ย5รายนะครับรวมยอดทั้งหมดตอนนี้ก็ 3,317 รายผู้เสียชีวิตก็ไม่มีเพิ่มนะครับก็ยอดยังอยู่นิ่งอยู่ที่58รายแล้วก็รักษาหายเพิ่มเนี่ยอีก7รายก็รวมที่รักษาหายแล้วเนี่ยทั้งหมด 3,142 รายนะครับส่วนที่กำลังรักษาอยู่ที่เป็นผู้ป่วยอยู่เนี่ยนะฮะก็ไม่มีรักษาหายเพิ่มนะครับก็ยังยอดอยู่ที่117รายนะครับครับฮะก็ในส่วนของผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น5รายเนี่ยมันจะมีรายที่น่าสนใจอยู่รายหนึ่งนะฮะก็คือผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้หญิงไทยอายุ31ปีเนี่ยที่เดินทางมาจากประเทศบาเรนนะฮะก็เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่19กรกฎาคมแล้วก็เข้าไปพักที่สถานกักกันของรัฐที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยก็จากการตรวจครั้งแรกเนี่ยผู้ป่วยรายนี้นะฮะเมื่อวันที่24กรกฎาคมเนี่ยตรวจไม่พบเชื้อนะครับแล้วมาตรวจซ้ำครั้งที่2เนี่ยถัดมาวันที่31กรกฎาคมปรากฏว่าตรวจพบเชื้อแต่เชื้อไม่แสดงอาการคือมีเชื้ออยู่แต่ไม่ป่วยไม่ไอครับอันนี้อันตรายเพราะไม่รู้ตัวใช่แต่จากการตรวจสอบประวัติย้อนกลับไปเนี่ยก็พบว่าผู้ป่วยรายนี้นะฮะมีประวัติเคยป่วยเป็นโควิด19ในช่วงปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมาอ้าวก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่ป่วยซ้ำ2รอบหมายถึงว่าพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยป่วยแล้วก็รักษาหายแล้วหายแล้วแล้วก็มาติดได้อีกอ้าวนั่นหมายความว่าหลังจากหายปุ๊บก็มีการตรวจไม่พบเชื้อแล้วถัดมามาตรวจอีกซ้ำอีกทีปรากฏว่าพบเชื้อแต่ไม่มีอาการนั่นไงก็หมายความว่าไม่ใช่ว่าเป็นแล้วจะไม่เป็นซ้ำนะครับใช่ในอย่างเนี้ยก็เห็นอยู่ว่าเคยป่วยแล้วก็รักษาหายแล้วก็มาเป็นซ้ำได้อีกนี่ครับถือว่ารายนี้โชคดีที่ไปพบในสถานที่กักกันของรัฐถ้าเจอข้างนอกนี้ก็คงเรื่องยาวอะฮะใช่ครับเพราะมันไม่แสดงอาการถูกต้องครับเพราะเมื่อวานเนี่ยปลอดเชื้อในประเทศ69วันนะครับอย่างที่เห็นในจอภาพคือวันนี้นะฮะวันนี้ตั้งช่วง 11:30 นสบค.แถลงนะครับว่าไม่พบเชื้อติดเชื้อในประเทศอีกก็จะเป็นวันที่70ติดต่อกันแล้ว2เดือนกับอีก10วันแล้วนะครับนี่ครับเอาละครับส่วนผู้ติดเชื้อนะครับไปดูยอดท็อปเอกหน่อยแล้วกันนะครับนี่ฮะอันดับ1ถึง8นะครับสหรัฐอเมริกานะครับยังนำโด่งแน่นอนครับ4ล้าน6นะเสียชีวิตไป150,000นะครับบราซิลครับติดเชื้อไป2ล้าน7นะครับตายไป 94,000 นะครับอินเดียอันดับ3ครับติดเชื้อล้าน7นะครับตายไป 37,000 นะครับและอันดับที่เหลือก็ตามที่เห็นนะฮะครับแล้วก็ติดเชื้อรวมทั้งโลกนะครับนี่มานะครับ18ล้านแล้วฮะทะลุ18ล้านเข้าไปแล้วนะครับวันนี้นะฮะเสียชีวิตไป 687,000 กว่าคนฮะรักษาหายก็10ล้านกว่าคนครับนะครับ